ของเต็มมือเลยอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันพี่ต่อยมาอัปเดตต้นทุเรียนนิดนึงเราปลูกน่าจะเท่าไหร่2อาทิตย์แล้วมั้งน่าจะอย่างนั้นใช่เหรอแค่2อาทิตย์เหรอประมาณ2อาทิตย์เออประมาณ2อาทิตย์แหละก็ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะรอดมั้งนะก็ดูไปไปเดี๋ยวพาไปดูบางส่วนมันที่มันใบเหี่ยวแล้วก็หลุดไปแล้วก็มีแตกยอดใหม่เนี่ยอย่างต้นนี้ป่ะมันมีแตกยอดเนี่ยเออถ้าแตกยอดนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนหญ้าที่มันขึ้นเนี่ยพี่ก็จะปล่อยมันขึ้นเลยนะเราเป็นธรรมชาติใช่ก็เขาบอกว่าถ้าหญ้าขึ้นโคนต้นให้ปล่อยไปเลยตอนนั้นเรายังไม่ได้เอาผ้าปิดป่ะใช่อันนี้เราเอาผ้าปิดแล้วนะคะทำสแลมเขาเรียกทำสแลมให้น้องต้นทุเรียนแล้วก็ทำระบบท่อน้ำท่อน้ำแบบนี้มันก็จะปรับอันนี้เป็นสปริงเกอร์นะปรับหัวปิดหัวอะไรได้นะคะทำไว้ทุกต้นเลยให้กับน้องทุเรียนจะได้ไม่ต้องคอยเดินรดน้ำบ่อยๆนะทุกทีต้องแบบว่าเอาน้ำใส่นั่นอะที่รดน้ำนะคะแล้วก็เดินรดทีละต้นอันนี้คือทำแบบนี้มันก็จะสะดวกนะก็จะแบบง่ายขึ้นหน่อยเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบระบบดูว่ามันได้ไหมเดี๋ยวไปลองเปิดสปริงเกอร์ดูว่ามันถึงต้นสุดท้ายเปล่าเกิดใครรู้วิธีทำให้สปริงเกอร์มันออกแรงเท่ากันหมดอะบอกพี่เลยนะแต่ที่พี่เท่าที่พี่ศึกษามาเขาบอกให้ทำลูปก็คือเอาจากท้ายไปต่อเข้ากับหัวแต่มันเปลืองสายไง อยากหาวิธีอื่นอันนี้ก็วิธีนี้ก็คือใช้แบบหัวแบบปรับได้ต้นนี้ดูแข็งแรงดูด้วยเออต้นนี้ดูแข็งแรงดูสีดิใบเต็มเลยใบเยอะด้วยเมื่อมีแตกยอดใหม่ด้วยเห็นปะใช่เฮ้ยต้นนี้มันดูแล้วโอเคหลายต้นเลยนะต้องดูแลน้องเขาหน่อยตอนนี้ก็ดูแล้วก็สมบูรณ์แทบทุกต้นนะโอเคนี่ก็แตกยอดใหม่เยอะเลยแตกยอดทุเรียนนี่สำคัญต้องใบต้องดูแลใบเขาดีๆ ดูแลใบดูแลรากเห็นเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่รู้จะรอดตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าใบน้อยมากคนปลูกอ่ะบางที2-3 เดือนแบบคิดว่าเฮ้ยรอดแล้วตายก็มีนะของเรา2อาทิตย์รอดูไปพอดีป้าลุงพี่อ่ะปลูกอ่ะเขาเคยลองปลูกเหมือนกัน 2-3 ต้นนี่แหละเขาบอกว่าปลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนมันจะดีละอยู่ๆก็ตายเดี๋ยวต้องไปหาความรู้เพิ่มว่าจะดูแลมันยังไงตรงเนี้ยผักบุ้งดกมากเลยอ่ะนี่ต้องปล่อยให้มันเป็นไงให้มีผักไว้คุมเนาะแต่ยังไม่มีต้นกล้วยเลยอ่ะเอาต้นกล้วยมาวางไว้ต้องปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวพี่จะลองเปิดสปริงเกอร์ดูแล้วก็ไล่ปรับน้ำให้มันวิ่งอันนี้คือผักบุ้งขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยเยอะมากปล่อยให้น้องปกคลุมไว้อย่างนี้ก่อนขึ้นไวมากเลยอ่ะปกติเราจะใส่อย่างเงี้ยบัวรดน้ำเอาไปรดเดินถ้าเกิดตอนยังไม่มีตรงนี้มี9ต้นก็เดินไปกลับ9รอบ1ไปกลับก็รวมกัน18รอบ18รอบไปกลับเออตอนนี้พี่จะทำเป็นระบบอันนี้ไงเนี่ยใช้อันเนี้ยคุมตั้งเวลารดน้ำก็คือตอนเช้าพี่คงไม่ตื่นมารดหรอกนะพี่ก็คงตั้งให้รดสัก6-7 โมงเนี้ยคือแดดมันยังไม่แรงมากถ้าเรารดตอนที่แดดแรงอ่ะคือพี่ตื่นประมาณ11 โมงเที่ยงเนี้ยตื่นมามันร้อนแล้วไงรดน้ำมันก็จะร้อนใช่ไหมก็เลยแบบเดี๋ยวอันนี้ยังขาดฐานยังไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวจะลองสปริงเกอร์ดูก่อนอันนี้ต่อชั่วคราวก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเอานี่มาต่อนี้อันนี้ต่อนี่ก่อนอย่าเดี๋ยวลองเปิดเอาไปดูก่อนนี่อ๋อเราก็จะปรับแบบนี้เนาะอันนี้หัวเพิ่งมาถึงวันนี้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนเลยเดี๋ยว
ไอ้ที่ปิดไปก่อนแล้วนี่อ๋อถ้ามันปรับอย่างนี้ได้มันก็จะได้แบบถึงต้นสุดท้ายด้วยเนาะเฮ้ยแต่ว่าน้ำไปถึงต้นนู้นแล้วอะตอนแรกไม่ไปนะที่เราลองมันก่อนอะเราค่อยเปิดไล่มาเรื่อยๆอืมครั้งก่อนไม่ถึงนะครั้งก่อนน้ำแบบน้ำห้าต้นสุดท้ายอะมาไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องไปค่อยไล่ปรับมาทีละหน่อยแต่ถ้าเกิดตอนคุณตั้งเวลาอย่างเงี้ยทำไงอะน้ำมันจะถึงไหมอะถ้าตั้งเวลาคุณไม่ได้มาปรับหัวอะไม่เราปรับครั้งเดียวไงอ๋อเปิดสูตรอันนี้แล้วก็ค่อยๆดาวลงเรื่อยๆอันนี้ก็ลงไปหน่อยเพื่อที่จะให้น้ำต้นสุดท้ายมันแบบทั่วถึงเนาะไม่รู้มันจะได้ผลบ้างลองดูแล้วกันเราคิดดูวิต่อยเราถ้าเดินกลับไปกลับมา18รอบตั้งรอบแรกไงไม่หมายถึงรอบก่อนหน้านี้ที่เรานัดต้นไม้กันอะที่เดินไปกลับ18รอบอะแบกน้ำไปเอามาอันนี้ก็ดีหน่อยง่ายขึ้นสมมุติถ้าเกิดจะให้ถึงอะต้องทำเพิ่มสายเส้นหนึ่งเหรอสายเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้ลูปอะต่อเท้าวนกันนี้เหรอคุณดูต้นสุดท้ายที่ยังออกอยู่ปะออกอยู่ออกอยู่แสดงว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อาจจะต้องขยับ1หาวิธีที่มันดีกว่านี้กับ2ขยับสปริงเกอร์ให้เข้าใกล้ต้นให้มากกว่าเดิมเพราะว่ามันก็อย่างเงี้ยแต่จริงๆตามหลักอ่ะวิธีทำสปริงเกอร์ที่ดีที่พี่รู้มานะไอสายส่งไอเส้นสีดำๆเนี่ยเห็นปะต้องขนาดใหญ่กว่านี้แล้วไอ้ออกอะเล็กพี่เพิ่งมารู้นี่ก็ต้องซื้อไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้เหรอมันก็ซื้อไอ้นี้มาแล้วไงก็เลยไม่อยากซื้อใหม่ถ้าไปซื้อไซส์ใหม่ก็คือขนาดไซส์เหมือนเท่าน้องอะมันเท่าไหร่พี่ลำใหญ่เหรอร้อยเมตรพันพันหกประมาณแต่เนี้ย200เมตรนะ700กว่าบาทก็เพิ่มอีกเท่านึงอุ้ยแต่น้ำมันก็มาอยู่นะสุดท้ายอะเห็นปะมันก็ค่อยๆแบบเป็นละอองอ่ะมันก็ได้อยู่แต่มันไม่ถึงต้นเว้ยเดี๋ยวเอาไว้ขยับต้องทำเสาเพิ่มแยกอีกอันนึงแล้วก็ดิสปริงเกอร์ใช่ปะเนาะเราดูแล้วคือต้องเอาสปริงเกอร์เข้าใกล้ต้นหน่อยแยกกับเสาจนกว่าจะหาวิธีที่ดีกว่านี้ได้ทำแบบนี้ไปก่อนแต่วันนี้ยังไม่ทำเดี๋ยวให้ทำพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกแล้วก็โอเคละตอนนี้ทำละเฮ้ยแต่สุดท้ายไปละอองเยอะอยู่นะคุณมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดอะตอนนั้นที่เราทำที่ก่อนอันเนี้ยไม่มาเลยนะน้ำอะไม่มีน้ำมาเลยอันนี้คือเอ้ยยังมีแบบเป็นละอองให้เราเห็นอะปรับหนึ่งไปเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ละอัปเดตน้องทุเรียนเออแต่ละบ๊ายบายทุกคนรอกินทุเรียนแล้วกัน